สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับ Facebook Fanpage ลิงก์อยู่ล่างนะฮะไปกดติดตามกันได้นะครับแล้วรวมทั้ง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องสำรองฮะกดไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีช่องแนะนำกันนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของหลายๆช่องทางนะครับกันกันเอาไว้นะครับเผื่อช่องหลักเนี่ยช่อง YouTube ช่องหลักเนี่ยมีปัญหานะครับก็จะได้ไปอัปเดตที่ Facebook ได้หรือว่า YouTube อีกช่องหนึ่งได้นะครับโอเคเรามากันที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเป็นบทวิเคราะห์จากไทโรนมาเชลนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวของ MBN นะครับวิเคราะห์กันเข้ามาในเรื่องของอนาคตของทางโอเลกุน่าโซชาคือเขาวิเคราะห์กันเข้ามาครับว่าถึงแม้ว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยจะหมดสัญญากับทางแมนยูนะครับหมดสัญญาแบบว่าอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาหรือว่าอะไรก็ตามก็คือแมนยูเนี่ยเลือกที่จะแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วกันนะครับหรือว่าตกงานอะไรก็ได้นะครับหรือว่าหมดสัญญาแล้วกันใช้คำนี้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการทีมก็ตามเนี่ยโซชาก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับการเป็นบอร์ดบริหารของทางแมนยูได้นะครับบทวิเคราะห์ของเขาวิเคราะห์มาว่าอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าสู่ซัมเมอร์2019ก็คือซัมเมอร์แรกของโอเลกุน่าโซชาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะให้ดูครับว่าทางแมนยูเนี่ยมีการเซ็นสัญญามีตัวไหนแป๊กบ้างนะครับส่วนใหญ่มันอยู่ในทิศทางที่ดีหมดเลยนะครับมีใครบ้างตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก็มีแฮร์รี่แม็กควายนะครับวันวิซาก้าเดนเน่เจมส์นะฮะเข้ามาก็ดีทั้งหมดเลยทั้ง3คนนะครับต่อเนื่องในช่วงมกราคมปีนี้นะครับตลาดซื้อขายกลางฤดูกาลเนี่ยก็มีบรูโน่เข้ามาโอเดียนนิโคโลเข้ามาก็ยังดีอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือ5รายที่โซชาเข้ามาอยู่ในทิศทางที่ดีหมดช่วยส่งเสริมคุณภาพของสโมสรได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ในเรื่องของการปล่อยออกไปนะครับแผนการของทางโซชาก็มีการปล่อยไปหลายๆคนเอาตัวหลักแล้วกันก็คือรูกากูอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ตรงกับแผนการใช้งานนะครับแล้วก็รูกากูเลือกย้ายไปเองด้วยนะครับส่วนนั้นซานเชสอย่างนี้นะครับหรือว่าคิสมอลลิงที่โอเคหาที่ว่างไม่ได้เพราะว่าซื้อแม็กไวกันเข้ามานะครับก็ปล่อยกันออกไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีบริยอนเฟนี่อีกใช่ไหมครับที่ไม่ตรงกับระบบการเล่นก็มีการโละกันออกไปนะครับแล้วในเรื่องต่อมาเนี่ยโซชาช่วยอะไรอีกนะครับโซชาช่วยในเรื่องของห้องแต่งตัวนะครับที่มีความยุ่งเหยิงก่อนหน้านั้นเนี่ยทำให้เป็นหนึ่งเดียวได้นะปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลงานไม่สม่ำเสมอหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมโลกสวยเอาแต่มีการกล่าวชมนักเตะอะไรประมาณนั้นนะครับหลังเกมก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเนี่ยเริ่มเข้าที่ข้อทางนะครับรักษาฟอร์มการเล่นได้นะครับช่วยทีมมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยจัดแจงระบบภายในทีมให้มันมีเข้าที่เข้าทางแล้วกันนะครับให้มันมีสิ่งที่ดีขึ้นเกิดขึ้นนะครับนะที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เหมือนกับทีมแมนยูเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับอย่างที่เขาเคยพูดกันเอาไว้แล้วก็มีการสนับสนุนโครงสร้างของทางสโมสรอย่างชัดเจนนะครับเรื่องอะไรครับโครงสร้างการพัฒนาดาวรุ่งนั่นเองนะครับก็คือสิ่งนี้โซชามุ่งเน้นอย่างจริงจังด้วยเราได้เห็นเบรนดอนวิลเลียมขึ้นมาอักเซลตวนเซเบ้เมสันกรีนบูทแล้วก็ดาวรุ่งอย่างไทชองก็อาจจะเป็นยุคก่อนๆนะแต่ว่าก็โดนดันขึ้นมานะฮะให้เล่นแบบสม่ำเสมอเอ็งเกลโกเมสจะมีอีธานแลดนะครับแล้วก็พวกดาวรุ่งอีกมากมายที่ดึงกันขึ้นมานะครับแล้วก็รอที่จะเดบิวต์นะครับนั่นคือสิ่งที่โซชาทำตามนโยบายของทางสโมสรหรือว่าโครงสร้างของสโมสรที่ทำกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ากุนซือคนก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะเลือกใช้กันสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เด่นนะครับแต่ว่าโซชาเข้ามาเนี่ยคือให้แบบเต็มๆจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้ตอนนี้นะครับกระแสที่แมนยูเตรียมแต่งตั้งดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าการทำหน้าที่ของโซชาเนี่ยแล้วก็ทีมงานชุดใหญ่ของทางสโมสรเนี่ยในเรื่องของการจัดระบบระเบียบทีมหรือว่าการนำข้านักเตะเข้ามาเนี่ยมันดูโอเคนะครับมันช่วยให้ทีมดูดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอร์ดเขามองอยู่นะครับ
แล้วก็ก่อนนั้นน่ะเรามีข่าวเชื่อมโยงกับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาบ้างพอมิเชลนะครับเอลิเก้นะครับลาฟลังนิกเป็นต้นนะครับรวมทั้งดาเลนเฟเชอร์พาทริกเอฟราริโอฟินานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกใช้โซชากับไมฟินแลนด์เนี่ยมานั่งเป็นส่วนหนึ่งในบอร์ดนะครับในเรื่องของการนั่งเอามาพูดคุยกันในยามที่ต้องการคำปรึกษาโดยตรงหรือว่าบอร์ดเนี่ยต้องการนักเตะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับบอร์ดอาจจะไม่ได้มีการเรียกอย่างเช่นมูรินโญ่เข้ามาประชุมนะครับหรือว่าลุยฟาก้าหรือว่าเดวิดมอยนะครับคือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นนะครับเขาจะมีการส่งรายชื่อไปแล้วก็ให้เอสจัดการกันเลยนะครับโดยที่แบบไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่แต่ว่ายุคของทางโซชาเนี่ยโซชาขอมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เลยทำให้แต่ละดีลเนี่ยเวลานำเข้ามาเนี่ยนะครับโซชาจะเป็นคนออกเสียงได้นะครับไมฟินแลนด์เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการวิเคราะห์กันออกมาจากเทอร์รอนมาเชลนะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าบทบาทสำคัญสุดๆเนี่ยนะครับมันก็มีหลายๆคนแหละแต่ว่าเอาตัวหลักๆก็เป็นโซชาแล้วก็ไมฟินแลนด์ที่เป็นคนคอยช่วยเหลือเป็นคนคอยที่เช็คในเรื่องของเป้าหมายแต่ละเป้าหมายที่ทางแมนยูต้องการนะครับจริงๆอ่ะไมฟินแลนด์เนี่ยเขาก่อนที่จะมาแมนยูเนี่ยรอบ2เนี่ยนะครับเขาทำงานเป็นพวกแบบประมาณไดเรคเตอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาถนัดอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมีหน้าที่เข้ามานั่งในบอร์ดของแมนยูด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้แบบว่าออกมาตัดสินใจเองนะครับโซชาเช่นเดียวกันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาแต่ว่ามันก็ว่าเป็นการยกมืออีกหนึ่งเสียงอะนะครับว่าอ้าวคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการตัดสินสำคัญเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเอ็ดวูดอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่องของอนาคตของทางโซชาแล้วก็แนวทางการทำทีมนะครับณตอนนี้มันเข้าที่เข้าทางไหมหรือว่ายังคงสเปซสปะอยู่นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตั๋วนะครับตั๋วการรับชมในสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์เนี่ยนะครับระบุกันออกมาว่าบอร์ดบริหารของทางแมนยูเนี่ยได้มีการพิจารณาจ่ายเงินคืนให้กับแฟนบอลที่ถือตั๋วปีของสโมสรนะครับในกรณีที่เกมที่เหลือเนี่ยของฤดูกาลอาจจะต้องถูกยกเลิกหรือว่าต้องลงสนามโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามารับชมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังหาในเรื่องของคำตอบอยู่ว่าจะเอาอย่างไรนะครับคือตอนนี้ทางบอร์ดก็ได้มีการติดต่อไปยังกลุ่มแฟนบอลที่มีการซื้อตั๋วปีนะครับแล้วก็มีการเรียกมาแหละนะครับเรียกมาแบบพูดคุยกันหรือว่าสนทนากันว่าจะเอาอย่างไรนะครับถ้าเกิดมันแก้ไขเรื่องของโควิดไม่ได้หรือว่าเอาเป็นว่าแฟนบอลเข้าชมไม่ได้อะจะเอาอย่างไรนะครับแต่คือตอนนี้มีแนวโน้มว่าแมนยูอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยไปนะครับหรือว่าคืนเงินก็ราวๆประมาณ6ล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะนะก็ตามนั้นนะครับต้องรับผิดชอบกันไปนะครับเพราะว่าแฟนบอลเข้าไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นรายงานจากอาร์ตนะครับสื่อดังของสเปนนะครับมี2กระแสที่น่าสนใจด้วยกันนะครับมีกระแสอะไรบ้างกระแสแรกครับมีการเล่นข่าวในเรื่องของทางพอกบานะครับซึ่งอาร์ตเนี่ยนะครับมีการแนะนำทางซีดานแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยว่าจำเป็นต้องคว้าตัวพอกบาเข้ามาเสริมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทางรูก้าโมริตเนี่ยเตรียมที่จะแยกทางกับราชันชุดขาวแล้วนะครับในช่วงจบฤดูกาลนี้ทำให้กองกลางตัวระดับท็อปของทางเรอัลมาดริดเนี่ยมันก็จะหายไป1คนเพราะฉะนั้นทางเรอัลมาดริดควรที่จะหาตัวท็อปอีก1คนเข้ามาทดแทนโดยทันทีนะครับแล้วก็เป้าหมายนั้นก็ต้องเป็นพอล์ป็อกบาที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับนั่นคือรายงานกันออกมาแล้วก็ข่าวเนี่ยมันขายได้เล่นได้ทั้งปีนะครับว่าเราก็ทราบวันนี้ว่าพอล์ป็อกบาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดกับยูเว่อย่างหนักนะครับอีกกระแสหนึ่งที่เล่นข่าวกันเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะน่าตกใจเป็นอย่างมากครับก็คือกระแสที่อาร์ตเนี่ยสื่อของสเปนที่เล่นข่าวป็อกบาเมื่อกี้เนี่ยมีการเล่นข่าวในเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโด้ด้วยนะครับอาร์ตรายงานกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการติดต่อไปหายูเวนตุสนะฮะเกี่ยวกับการคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโด้กลับมาร่วม งานกันอีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยทางเปเชก็ถือว่าให้ความสนใจอีก1ทีมด้วยนะครับสาเหตุที่อาร์ตเนี่ยคอกันเข้ามานะสาเหตุที่โรนัลโดอาจจะย้ายทีมก็มีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าทางยูเวนตุสเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสำเร็จในศึก UCL นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ย
ประเทศอิตาลีกำลังมีในเรื่องของเชื้อไวรัสระบาดนะครับเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างหนักมากนะฮะจนทำให้ทางคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเริ่มที่จะมองถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็ต้องการพาครอบครัวเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือการเล่นข่าวออกมาเหตุผลที่เบเชต้องการดึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดถึงแม้ว่าเข้าวัย35ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการดึงไปประสานงานร่วมกับคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับหรือว่าเนียมาถ้าเกิดอยู่กับทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้านะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็คือการเล่นข่าวกันออกมาซึ่งข่าวช่วงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับมันข่าวแบบช่วงนี้มันไม่มีข่าวของสโมสรนะครับข่าววงในของสโมสรข่าวการฝึกซ้อมข่าวเตรียมความพร้อมเนี่ยช่วงนี้จะมีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็กรองกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยน่าจะยากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรนัลโด้ก็จริงแต่ก็คือในโลกของฟุตบอลอะไรก็ขึ้นได้แต่ในใจผมเนี่ยคิดว่ายากนะครับสำหรับดีลนี้นะนะฮะแล้วก็เรื่องราวของบาเบเด้นะครับนะเฟเดริโกบาเบเด้กองกลางดาวรุ่งของทางเรอัลมาดริดครับล่าสุดเนี่ยเดอะเอ็กเพรสเนี่ยเล่นกันออกมาครับสื่ออังกฤษนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาตัวเลือกเกี่ยวกับกองกลางรายใหม่เข้ามาแทนที่พอกบาที่มีแววว่าจะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยแมนยูเนี่ยก็มีการสวนกลับเรอัลมาดริดเลยครับถ้าคุณอยากได้บอกบาเนี่ยคุณก็เอาเฟเดริโกบาเบเด้เนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนสินะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับกำลังมีการพูดคุยกันอยู่ตามรายงานกันออกมานะครับแต่ก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยเราทราบกันดีว่าอย่างที่ผมบอกก็คือแบบให้ความสนใจบอกบาอยู่แล้วมันก็มีโอกาสย้ายนะครับแต่บาเบเด้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะมาหาเราเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเราได้เห็นข่าวอย่างชัดเจนเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ทุกวันนี้มันชัดเจนว่าเรอัลมาดริดต้องการเก็บบาเบเด้เอาไว้เป็นระดับตำนานได้เลยหรือว่าเอาไว้ใช้งานในอนาคตได้เลยนะครับเขาบอกงั้นนะฮะตามรายงานของหลายๆสื่อที่เล่นกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นบาเบเด้ฝีเท้าดีแบบนี้เรอัลมาดริดก็ไม่น่าจะปล่อยด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้รับการปลูกปั้นเป็นอย่างดีได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือค่าฉีกสัญญาเนี่ยมีในระดับ500ล้านยูโรนะครับนั่นคือปัญหาจริงครับค่าฉีกสัญญาสูงจริงๆนะฮะนะก็เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมาครับเกี่ยวกับข่าวกอสิปแต่ว่าข่าวของโอเดนกาโลครับมีการเล่นข่าวจากสกายสปอร์ตครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าเซี่ยงไฮ้เซินหัวเนี่ยทีมดังจากลีกจีนได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโอเดียนกาโลกองหน้าตัวยืมของทางแมนยูเอาไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็จะมีการอัพค่าเหนื่อยสูงถึง 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องเลือกเอาครับว่าจะต่อสัญญารับค่าเหนื่อยสูงกับเซี่ยงไฮ้เซินหัวหรือว่าจะมาลดค่าเหนื่อยอยู่กับทางแมนยูนะฮะแล้วก็มีสัญญาระยะสั้นกันไปนะครับก็รอดูในเรื่องของการตัดสินใจของโอเดียนกาโลครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับหมดแล้วนะครับสำหรับประเด็นข่าวสารของทางแมนยูที่น่าสนใจแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ